อบที่แล้วพี่จำได้พี่แจ็คบอกเฮ้ยน้องๆปากโมงได้ดีมากอันนี้ก็ต้องให้ครับขอเชิญครับมาคอมเมนต์กับการคอมเมนต์ได้เลยครับผมค่ะสำหรับวีลาเซอร์นะคะก็ถือว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ดีนะคะมาตรฐานวงก็จริงๆเป็นทีมที่แบบเต้นดีอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่ารักษามาตรฐานตัวเองเอาไว้ได้ดีนะคะแล้วก็อย่างรอบนี้เราได้เห็นโชว์ที่แบบมันมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราชอบต่างจากรอบที่แล้วคือรอบที่แล้วมันดูเหมือนแบบทุกคนดูตั้งใจเต้นคือเต้นดีแต่ว่าดูตั้งใจเต้นแต่ว่ารอบนี้ทุกคนดูแบบเต้นดีแต่ว่าดูเอ็นเตอร์เทนคนดูนึกออกปะคะแบบว่าดูแบบส่งอารมณ์หาคนดูอาจจะเป็นรอบที่แล้วบางคนดูน้อยหรือเปล่าหรือว่าไงแบบทุกคนดูแบบตั้งใจเต้นแบบเป็นของตัวเองแต่รอบนี้เหมือนทุกคนแบบโอเคฉันเต้นแต่ว่าฉันแบบเอ็นเตอร์เทนแล้วก็ส่งอารมณ์ให้คนดูด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะคะวันนี้ชอบโชว์วันนี้นะคะดูแล้วแบบผ่อนคลายดูแล้วแบบเอ้ยมีความเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ส่วนมันจริงหายใจเข้าไว้แล้วกินวิตามินดีมากแย่งสีเพื่อนมากนะคะสำหรับมิลเลอร์นะคะพี่ก็คาดหวังว่าสำหรับรอบต่อไปนะคะคาดหวังที่จะเห็นสีปากทุกคนอยากเห็นสีปากทุกคนสู้กับน้องจีนให้ได้นะคะก็ยังไงก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวนะคะน่ากลัวในแง่ไหนยังเป็นทีมที่เด็กน่ากลัวในแง่ไหนวันนี้ชอบค่ะวันนี้ชอบนะคะเป็นกำลังใจให้มิลเลอร์ค่ะขอบคุณครูเอมี่มากนะครับต่อไปขอเชิญครูแซมครับสวัสดีครับเห็นด้วยกับที่ครูเอมี่พูดนะครับแต่ว่าอยากฝากถ้ามีโอกาสได้ชอบรอบต่อไปอยากฝากการโกความให้เหนื่อยตั้งแต่ต้นโชว์จบโชว์รอบหน้ามันจะยาวกว่าเดิมใช่ไหมเพลงก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับว่าตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเราจะโมแรงยังไงอาจจะมีเพลงที่แบบยืนร้องเฉยๆนิดนึงไหมอะไรเงี้ยเพื่อการพักเพื่อการเบรกอะไรครับให้น้องสีปากเขาได้โชว์ยูสิกนอกอย่างนี้เราฝากเกินครับนำชาติเหลือเกินนะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือการเต้นให้เท่ากันแรกๆอาจจะดีมากพอหมดแรงเริ่มหมดอะไรเงี้ยครับแขนจะเริ่มตึงในสุดหลังอะไรอย่างนี้นะครับแต่หวังว่าเราน่าจะเห็นชุดที่อลังการแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นสีปากที่ทำกันทุกคนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับหัวอกที่ดีเนาะแล้วก็ยังไงฝากเรื่องของการโชว์แรงแล้วกันนะครับเป็นห่วงนะครับสู้ๆครับขอบคุณคณะกรรมการมากนะครับแล้วก็น้องๆวง Miracle and Sainsbury ครับผมจริงทุกคนยืนผิดนะต้องยืนเหมือนน้องปั่นเงินยืนจริงตลอดเลยต้องมีแบบ